อีกเหตุการณ์นึงนะคะเป็นเหตุการณ์ยิงกันในครอบครัวเสียชีวิตไป3ศพเหตุอันเนื่องมาจากความหึงหวงคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ที่เสียฟาร์มหมูท่านหนึ่งนะคะชื่อว่านายประหยัดเนี่ยใช้ปืนไปยิงเมียน้อยของตัวเองนะคะกับคนในครอบครัวเนี่ยเสียชีวิต2คนแต่สุดท้ายตัวเขาเองเนี่ยถูกลูกชายแท้ๆนะเอาปืนมายิงจนเสียชีวิตเป็นรายที่3นะคะเราลองมาไล่เหตุการณ์กันนะคุณผู้ชมวันนี้ทางตำรวจเนี่ยนะคะลงไปตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีที่อำเภอสะโบดนะคะที่ฟาร์มหมูแห่งหนึ่งนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์คือนายประหยัดอายุ60ปีเป็นเจ้าของฟาร์มหมูนะคะศพนี้ศพนายประหยัดเนี่ยถูกยิงจากลูกชายอายุ16ปีเป็นลูกชายแท้ๆนะคะขยับมาดูที่แคร่ไม้ในโรงเรือนของฟาร์มไปเจอผู้เสียชีวิตอีก2ศพเป็นผู้หญิงทราบชื่อคือนางกัญจนาอายุ48ปีคนนี้เป็นภรรยาน้อยของนายประหยัดซึ่งเป็นเสียฟาร์มหมูเนี่ยนะคะแล้วอีกศพนึงก็คือนายชัยมงคลอายุ27ปีคนนี้เนี่ยเป็นแฟนของลูกที่ติดมากับนางกัญจนานะคะคือลูกที่ติดมากับเมียน้อยของเสียฟาร์มหมูนี่แหละนะสลับซับซ้อนฟังแล้วมันค่อยๆฟังไปคุณผู้ชมไล่เรียงกันไปนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกคนนึงเป็นหญิงสาวอายุ26ปีคือนางสาวชนาพันธ์คนนี้เนี่ยเป็นลูกติดของนางกัญจนานะคะคนนี้ถูกยิงเหมือนกันคุณผู้ชมยิงที่แขนซ้ายแล้วก็ลำตัวเจ็บสาหัสตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะในที่เกิดเหตุมีบุคคลอยู่หนึ่งคนคือเยาวชนอายุ16ปีเยาวชนคนนี้เป็นลูกชายแท้ๆของนายประหยัดแล้วก็นางกัญจนาที่เสียชีวิตนะคือเล่าให้ฟังนะคะชายคนนี้คือคนที่ยิงพ่อของตัวเองนะยิงเสียฟาร์มหมูเนี่ยเสียชีวิตก็เล่าให้ฟังว่าแม่เนี่ยคือนางกัญจนาเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่กับว่าที่พี่เขยก็คือเป็นแฟนของพี่สาวต่างพ่อเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกับหมอดูเป็นผู้หญิงสูงวัยคนนึงก็นั่งกินข้าวกันอยู่ในวงนี่แหละนะหลังจากนั้นแม่ก็พูดขึ้นมาว่าสงสัยจังเลยว่าทำไมพ่อเนี่ยถึงรู้เรื่องราวต่างๆที่เราพูดคุยกันนะคะหลังจากนั้นพี่สาวก็พูดขึ้นมาเล่นๆว่าหรือว่าพ่อเนี่ยอาจจะมีเครื่องดักฟังหลังจากนั้นก็ลองยกแคร่ขึ้นดูแล้วก็ไปเจอเครื่องดักฟังติดอยู่ใต้แคร่จริงๆคุณผู้ชมจากนั้นแป๊บเดียวค่ะไม่ถึง5นาทีนะคะพ่อเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับถือปืนลูกซองไล่ยิงทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในนั้นตัวเขาเองเนี่ยนะซึ่งก็เป็นลูกชายใช่ไหมกับหมอดูเนี่ยวิ่งหนีกันเตลิดเปิดเปิงแต่ระหว่างนั้นฉุกคิดได้ว่าอาจจะถูกพ่อยิงได้นะคะก็เลยตัดสินใจกระโดดกอดรัดเพื่อแย่งปืนจนสุดท้ายปืนลั่นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แย่งปืนมาได้ตัดสินใจยิงพ่อตัวเองเสียชีวิตนะคะสันนิษฐานเบื้องต้นว่านายประหยัดเนี่ยคืออาจจะเข้าใจผิดบันดาลโทสะนะคิดว่านางกัญจนาซึ่งเป็นเมียน้อยของตัวเองเนี่ยนะคะปันใจให้กับชายอื่นก็เลยหึงหวงไงนะฮะก็เลยพยายามสืบหาข้อมูลติดเครื่องดักฟังตั้งข้อสงสัยไปที่ว่าที่ลูกเขยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเมียตัวเองหรือเปล่านะคะคือก็บอกว่าเหมือนกับมีภารกิจที่ฟาร์มหมูอ่ะแต่ทำไมถึงไม่ยอมชวนเขามาในงานด้วยนะมาทำแบบเหมือนมาไหว้เจ้าพงเจ้าที่กันอย่างเงี้ยนะคะตัดสินใจสุดท้ายคว้าปืนมาบุกยิงถึงที่บ้านอธิบายภาพรวมให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งนึงอาจจะฟังแล้วงงในเรื่องของคดีความนะนายประหยัดเนี่ยนะคือเจ้าของเสียฟาร์มหมูเนี่ยคือมือปืนที่ยิง2ศพเสียชีวิตนะฮะมีเมียน้อยชื่อว่ากัญจนานะกัญจนาเนี่ยมีลูกติดมาคือนางสาวชนาพันธ์ต่อมากัญจนากับประหยัดอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันนะ1คนอายุ16ปีละนะคะนายประหยัดเนี่ยนะฮะสงสัยว่าเมียน้อยของตัวเองไปมีกิ๊กกับแฟนของลูกติดของกัญจนาหรือเปล่านะก็เลยติดเครื่องดักฟังแล้วก็บุกมายิงทิ้งคุณผู้ชมขี่รถเครื่องเนี่ยมาจากบ้านของตัวเองที่อยู่กับเมียหลวงคือมีหลวงอยู่ด้วยไงคนนี้นี่เป็นเมียน้อยนะแล้วก็ตัดสินใจยิงทั้งหมดจนเสียชีวิตแต่สุดท้ายตัวเขาเองเนี่ยถูกลูกชายแย่งปืนแล้วก็ยิงจนเสียชีวิตนะนี่นะเหตุการณ์มันค่อนข้างจะพัวพันนะถูกลูกแท้ๆของตัวเองเนี่ยเสียยิงจนเสียชีวิตเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บสาหัส1คนนะฮะแล้วก็มีคนเสียชีวิต3คนคนเจ็บเนี่ยก็คือลูกที่ติดกับเมียน้อยนะฮะส่วนคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือมีเจ้าตัวเสียฟาร์มหมูอีก2คนก็คือกัญจนาเมียน้อยใช่มั้ยฮะแล้วก็ยังมีลูกว่าที่ลูกเขยด้วยนะคะเป็นทั้งหมด3ศพด้วยกันนะคะ